สบายดีพบกันอีกแล้วครับบุลายจักแขกในคลิปวิดีโอนี้ขอสปาร์ทคนไปฮู้จักตำนานของพระบางพระคู่บ้านคู่เมืองของลาวโดยที่ลูกเขยของกษัตริย์เขมรเป็นผู้อัญเชิญมาไว้อย่างพระเจ้าฟังงุ้มมหาราชในสมัยการท้อนโฮมอาณาจักรลาวล้านซางสำหรับความศักดิ์สิทธิ์ของพระบางก็พอๆกับพระแก้วมรกตของลาวที่ได้ประดิษฐานอยู่ประเทศไทยในเวลานี้ส่วนตำนานของพระบางจะมีประวัติความเป็นมาแนวใดกันในนั้นก็อย่าลืมฝากกดกุ้มติดตามหรือกดกุ้ม Subscribe พร้อมพบกันข้างด้านลูมิโอเลยจากนั้นเข้าไปครับชมครับฟังพร้อมกันพระบางหรือพระพุทธละวันปฏิมากรเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุดมีความสูง70ซมและนักถึง 6.8 กรัมล่อหลอมด้วยโลหะ5ชนิดประกอบมีทองเงินนาคทองเหลืองและเล็กโดยออกแบบตามศิลปะเขมรซึ่งมีการสันนิษฐานว่าพระบางได้ถูกล่อขึ้นที่ลังกาสีหนครประเทศศรีลังกาในปัจจุบันเมื่อ107ปีก่อนค.ศ.โดยพระอรหันต์มีนามว่าพระจุนักเถระซึ่งแน่นอนว่าพระบางจะมีความเก่าแก่กว่าพระมรกตเสียอีกจากนั้นก็ได้อัญเชิญกระดูกของพระพุทธเจ้าไว้ที่5ส่วนขององค์พระบางเส้นหน้าภาคคอหน้าเอกขาแขนและหัวเข้าแต่ต่อมาเมื่อปีค.ศ. 846หรือในช่วงประมาณศตวรรษที่9พระเจ้าสุบินทราซากษัตริย์แห่งลังกาสีหนครได้พระราชทานพระบางให้แก่พระเจ้าอินทาวรมันที่1แห่งอินทปัตนครซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งวัดอังกอร์ประเทศกัมพูชาในปัจจุบันเพื่อเป็นเครื่องราชบรรณาการนอกนี้ก็เพื่อจะเผยแผ่พุทธศาสนาและความเจริญสัมพันธ์ไมตรีนำนับตั้งแต่นั้นมาพระบางจึงได้ถือปฏิสถานที่ดินแดนเขมรเป็นเวลากว่า4ศตวรรษตกมาในปีค.ศ. 1355ภายหลังการท้อนโฮมหัวเมืองลาวบูฮานใหญ่น้อยเข้าเป็นพระราชอาณาจักรลาวล้านซางเอกภาพภายใต้การนำพาของพระเจ้าฟ้างุ้มมหาราชโดยมีศูนย์กลางปกครองที่นครเชียงทองซึ่งในตอนนั้นเองบรรดาไพ่พลราษฎรได้นับถือผีสางผีแทนผีพ้าต่างๆตามลัทธิของคนจีนเหตุที่ดินแดนลาวเดิมที่ติดอยู่กับอาณาเขตของจีนจากจุดนี้เองก็ได้รับวัฒนธรรมของจีนมาใช้ในขณะนั้นนางแก้วเก่งยางพระอัครมเหสีของเจ้าฟ้างุ้มนับถือพระพุทธศาสนาเคยบำเพ็ญศีลทานเมื่อยังอยู่ที่อาณาจักรเขมรเมื่อพระนางได้เห็นประชาชนราษฎรจนถึงเสนาอำมาตย์ตลอดถึงขุนนางทั้งในและทั้งนอกของพระราชวังต่างก็นับถือผีโดยการกระทำพฤติกรรมฆ่าสางฆ่าควายบูชาผีดำพระนางที่ได้เห็นก็คงสลดพระทัยและก็บ่อาจปฏิบัติตามได้จากนั้นพระนางก็ได้เข้าเฝ้าพระสวามีขอให้นำเอาพุทธศาสนามาปฏิสถานในอาณาจักรลาวล้านซางเพื่อพระนางจะได้ปฏิบัติบ่ดังนั้นพระนางจะทูลขอลากลับคืนอยู่เขมรส่วนพระเจ้าฟ้างุ้มก็ยินดีได้แต่งข้าราชการโดยเชิญพระราชสารและเครื่องมงคลบรรณาการลงไปถวายพระเจ้าปรมัตถ์เขมรราชผู้เป็นบิดาของนางแก้วเก่งยางแห่งกษัตริย์เขมรเพื่อขอนำเอาพุทธศาสนามาเผยแพร่ในแผ่นดินลาวกษัตริย์ของเขมรได้มอบให้พระมหาเถรปาสมันและมหาเทพลังกาพร้อมด้วยพระสงฆ์อีกสามรูปนักปราชญ์จำนวนหนึ่งคัมภีร์พระไตรปิฎกรวมทั้งพระพุทธรูปองค์หนึ่งคือองค์พระบางมาให้เป็นคู่บ้านคู่เมืองเพื่อให้พุทธศาสนาปฏิสถานในดินแดนลาวอย่างมั่นคงในเวลานั้นเองได้มีการแห่พระบางขึ้นตามลำแม่น้ำโขงจนกระทั่งถึงเมืองเวียงจันทน์ชาวนครเวียงจันทน์ก็ได้ออกไปสักการะบูชาสมโภชพระบางตลอด3มื้อ3คืนพอครบ3มื้อแล้วพระมหาเถระปาสมันได้อัญเชิญพระบางออกไปยังเมืองเวียงคำจากเมืองเวียงคำก็ออกมาต้อนรับและนิมนต์ให้เข้าไปพักในเมืองเพื่อให้ประชาชนหรือราษฎรมาสักการะบูชาเมื่อครบ3มื้อแล้วจะอัญเชิญพระบางไปยังนครเชียงทองแต่กระนั้นก็เกิดเหตุอัศจรรย์ที่แห่งนี้ซึ่งมีเรื่องเล่าว่าแต่เดิมคนแบกพระบางจะใส่เพียง8คนเท่านั้นแต่มื้อนั้นปรากฏว่าแบกบ่ขึ้นพระมหาเถระปาสมันจึงได้จัดคนแบกรวมเป็น16คนแล้วต่อมาก็เพิ่มเป็น24คนแต่ก็ยังแบกบ่ขึ้นพวกนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ประหลาดใจแท้ดังนั้นจึงได้มีการจกสลาเสียงถวายเบิ่งปรากฏว่าเทวดาผู้รักษาพระบางมีความประสงค์
อยากให้พระบ่าวมาสถิตอยู่เมืองเวียงคำก่อนฉะนั้นจึงได้ตกลงกันว่าจะมอบพระบ่าวให้แก่เจ้าเมืองเวียงคำเป็นผู้รักษาพระบ่าวแทนจนเป็นเวลา3ปีตั้งแต่ปีค.ศ.1355หา1358หลังจากนั้นเจ้าฟ้างุ้มและนางแก้วเก่งยางจึงได้แต่งขบวนแห่ลงไปยังเวียงคำอันเชิญพระบ่าวมาประดิษฐานในนครเชียงทองตามจุดประสงค์เดิมที่วัดยอดแก้วถัดมาในปีค.ศ.1479ในรัชกาลของพระเจ้าไซยาจักรพรรดิแผ่นแผ้วกษัตริย์คนที่12ของอาณาจักรลาวล้านช้างได้เกิดศึกญาติช้างเผือกกับพระเจ้าจักรพรรดิเลทันต้งแห่งอาณาจักรไดเวียดอันเป็นเหตุให้พระบ่าวได้ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานที่เมืองเวียงคำอีกฮอบใหม่เพื่อความปลอดภัยจนพระองค์ได้สวรรคตลงในปีค.ศ.1480พระโอรสของพระเจ้าไซยาจักรพรรดิแผ่นแผ้วได้สืบต่อบัลลังก์และทรงพระนามว่าพระเจ้าสุวรรณบัลลังก์เป็นกษัตริย์คนที่13ได้สืบต่อแทนพระบิดาในการขับไล่กองทัพไดเวียดออกจากแผ่นดินลาวล้านช้างจนได้รับไซสนะแต่ครองราชเพียง6ปีเท่านั้นก็สวรรคตลงในปีค.ศ.1486แต่เวลานั้นพระบ่าวก็ยังคงอยู่ในเมืองเวียงคำต่อมาน้องชายของพระเจ้าสุวรรณบัลลังก์ได้ขึ้นเสวยราชแทนทรงพระนามว่าพระเจ้าลาแสนไทยเป็นกษัตริย์คนที่14ซึ่งพระองค์ก็เคยเป็นเจ้าเมืองเวียงคำมาก่อนและก็ได้อัญเชิญองค์พระบ่าวขึ้นไปประดิษฐานที่นครเชียงทองคือเก่าที่วัดเชียงกลางในปีค.ศ.1487แล้วได้ถวายพระนามให้แก่ราชธานีจากนครเชียงทองมาเป็นนครหลวงพระบ่าวโดยการเปลี่ยนชื่อนี้เกิดขึ้นในรัชกาลของพระองค์ตั้งแต่นั้นมาจนตกมาในสมัยของพระเจ้าไซยะเศรษฐาธิราชในปีค.ศ.1560พระองค์ได้ยกย้ายรัชธานีจากหลวงพระบางลงมายังเมืองเวียงจันทน์ซึ่งก็ได้อัญเชิญแต่พระแก้วมรกตมานำส่วนพระบางนั้นก็ยังคงประดิษฐานที่นครหลวงพระบางคือเก่าเพราะเป็นพระพุทธรูปมิ่งบ้านขวัญเมืองของเจ้าหลวงพระบางไปแล้วจนถึงท้ายรัชกาลของพระเจ้าสุริยวงศ์สาชมิกราชในปีค.ศ.1695ต่อมาในสมัยที่อาณาจักรลาวล้านช้างแตกออกเป็น3อาณาจักรนั้นซึ่งท้าวไผ่ยังได้รับทรงเรื่องราวความขัดแย้งภายในของ3อาณาจักรดังกล่าวซึ่งท่านก็สามารถคลิกลิงก์ในด้านเทิงขวามือวิดีโอนี้เลยเมื่อพระเจ้าองค์เว่ได้แต่งตั้งเจ้าอุปราชท้าวรองไปครองเมืองหลวงพระบางเป็นเวลา7ปีหลังจากนั้นก็ได้ถูกพระเจ้ากิ่งกิสราชยกทัพมาตีแล้วยึดเอาเมืองหลวงพระบางคืนแต่ก็ยังอัญเชิญพระบางลงไปประดิษฐานที่วัดพระแก้วนครหลวงเวียงจันทน์คู่กับพระแก้วมรกตจนสำเร็จจนตกมาในปีค.ศ.1778หา1779ในรัชกาลของพระเจ้าสิริบุญสารกษัตริย์แห่งอาณาจักรเวียงจันทน์คนที่4โดยได้เกิดศึกสงครามกับกองทัพกรุงธนบุรีเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ยกทัพเข้าตีแผ่นดินลาวจนสำเร็จพร้อมทั้งได้ลักเอาองค์พระบางและองค์พระแก้วมรกตจากเมืองเวียงจันทน์ไปประดิษฐานที่กรุงธนบุรีแล้วต่อมาก็ย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีเป็นกรุงเทพมหานครในเวลาต่อมาจากนั้นในรัชกาลที่1ของพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้แต่งตั้งพระเจ้านันทเสนกษัตริย์คนที่5ของอาณาจักรเวียงจันทน์ไปปกครองแทนพระบิดาย่างพระเจ้าสิริบุญสารที่ได้ปลีภัยอยู่เวียดนามพร้อมทั้งพระราชทานองค์พระบางให้คืนและแล้วก็ตกมาในรัชกาลของพระเจ้าอนุวงศ์เจ้าปู่ครองนครเวียงจันทน์ต้องการปลดเอกจากการเป็นเมืองขึ้นของสยามและการกอบกู้เอกราชให้กับประชาชนลาวส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนกอบกู้เอกราชนั้นซึ่งท่านก็สามารถคลิกลิงก์ในด้านเทิงขวามือวิดีโอนี้เลยสุดท้ายเจ้าอนุวงศ์ก็สามารถกอบกู้ได้สำเร็จเมื่อกอบกู้บ่สำเร็จแล้วในรัชกาลที่3ของสมเด็จพระนางเกาเจ้าอยู่หัวได้ออกคำสั่งให้นำกองทัพไปมางเพเผ่าเมืองวัดวาอาหามพร้อมทั้งกวาดตอนเอาราษฎรลาวเสือพวงทรัพย์สินทรัพย์สมบัติอันใดเอามาได้แม่นให้คนขึ้นเกวียนหรือคนล่วงข้ามคลองส่วนแนวที่ขนบ่ได้ก็ให้สุมไฟเผาให้เกลี้ยงบ่เว้นแม้แต่พระบางก็ได้ถูกอัญเชิญไปย่างสยามเป็นครั้งที่2พระบางได้ไปที่สถานที่กรุงเทพเป็นเวลา39ปีจนถึงในรัชกาลที่4ของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เกิดเหตุผลแล้งต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายปีชาวกรุงเทพก็ได้ล่ำลือกันว่าด้วยเหตุที่พระบาง
กับพระแก้วมรกตบ่ถือกันเฮ็ดให้บ้านเมืองในช่วงนั้นมีความยุ่งยากสับสนวุ่นวายหลังจากนั้นพระบางก็ได้ถูกอัญเชิญมาคืนสู่นครหลวงพระบางโดยส่วนหนึ่งก็มาจากความคิดเห็นของพระเจ้าจันทราชกษัตริย์แห่งหลวงพระบางคนที่10ในปีค.ศ.1867ถือได้ว่าพระเจ้าจันทราชได้ทรงเป็นผู้อัญเชิญพระบางกลับคืนดินแดนลาวได้สำเร็จซึ่งก็ได้ปฏิสถานที่หอพระบางวัดวิสุณราชและวัดใหม่สุวรรณภูมิรามตามลำดับจนถึงในปีค.ศ.1941จึงได้อัญเชิญเข้ามาปฏิสถานในท้องพระโรงในพระวรมหาราชวังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและนี่ก็คือประวัติความเป็นมาของพระบางที่มีเรื่องราวอันยาวนานมาหลายศตวรรษซึ่งก็มีความเชื่อเรื่องผีอารักษ์ประจำพระพุทธรูปสำคัญของอาณาจักรลาวล้านช้างอีกว่าพระพุทธรูปสำคัญย่อมมีผีหรือเทวดารักษาทุกพระองค์ผู้ปฏิบัติบูชาจำต้องให้ความเคารพเพราะถ้าผีนั้นบ่มีความพึงพอใจก็อาจจะพาให้เกิดภัยอันตรายต่างๆตามมาได้ด้วยเหตุนี้พระบางถือว่าเป็นพุทธศาสนาสมบัติที่สูงค่ายั่งยิ่งของพระพุทธศาสนานิกชนทั่วโลกโดยเฉพาะแม่ชาวลาวนั่นเองเอาเป็นว่าถ้าใครมากคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเกี่ยวกับอย่างไรนั้นก็อย่าลืมฝากกดกุ้มติดตามหรือกดกุ้ม Subscribe พร้อมกดกระดิ่งข้างด้านล่างวิดีโอเลยผู้ชมพาคลิปใหม่จากช่องของพวกเฮาสำหรับวันนี้สบายดี